ครับสวัสดีครับครูวุฒินันท์แสงเสียนะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสอนในเรื่องของแนวข้อสอบแยกแผนการเรียนครับคณิตศาสตร์พื้นฐานม.4ตอนที่1ครับจะเป็นข้อที่1ถึงข้อที่10ครับเดี๋ยวเราไปดูลักษณะโจทย์ในแต่ละข้อเลยนะครับแนวข้อสอบข้อที่1ครับข้อที่1โจทย์หาค่าของ75ครับบวกคูณกับลบ37ลบกับลบ13ครับแล้วก็มาลบ24ว่าตรงกับข้อใดนะครับลักษณะของคำตอบเป็นข้อสอบภายใน4ตัวเลือกคอฮอครับเดี๋ยวเราจะมาคำตอบว่าตอบข้อไหนนะครับแนวคิดข้อนี้ให้เราใช้กฎที่บอกว่าเครื่องหมายเหมือนกันนะเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันได้บวกแต่ถ้าเครื่องหมายต่างกันคูณกันจะได้ลบนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดข้อที่1ครับครับขั้นตอนแรกให้เราเครื่องหมายบวกคูณกับลบเครื่องหมายต่างกันคูณกันได้ลบครับกลายเป็นลบต่อไปเขียนเลข37นะครับต่อไปเครื่องหมายลบคูณกับเครื่องหมายลบคูณลบเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันได้บวกลบคูณลบก็กลายเป็นบวกบวกด้วยเลข13ต่อไปมาลบ24ต่อลบ24ต่อไปให้เราแยกประเภทของตัวเลขที่มีค่าเป็นบวกครับมี2ตัวมี75กับ13เอา75มาบวกกับ13ต่อไปค่าที่ติดลบมี2ตัวคือ37กับ24ให้เอา37มาบวกกับ24แต่ด้านหน้าต้องใส่เครื่องหมายติดลบนะเพราะว่า37กับ24เครื่องหมายติดลบเราก็เอาวงเล็บหน้ามาบวกกัน75บวก13ก็ได้ค่าเท่ากับ88ครับแล้วก็มาลบกับวงเล็บหลังวงเล็บหลัง37บวก24ก็กลายเป็น61ครับเอา81ลบเอา88ครับลบกับ61ก็ได้คำตอบของข้อ1ครับก็ได้คำตอบแบบ27ตรงกับข้อขอครับเราก็ไปกากบาทข้อที่1ตรงข้อขอกากบาทในกระดาษคำตอบที่โรงเรียนแจกให้นะครับต่อไปดูแนวข้อสอบข้อที่2ต่อครับข้อที่2โจทย์หาค่าของลบ285ลบคูณกับบวก397ลบคูณกับลบ162แล้วก็มาบวก471ว่ามีค่าตรงกับข้อใดครับก็มี4ตัวเลือกเหมือนเดิมกขคฮครับแนวคิดข้อนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนข้อที่1แนวคิดเครื่องหมายเหมือนกันคูณกันได้บวกครับเครื่องหมายต่างกันคูณกันได้ลบเรามาดูวิธีการคิดข้อที่2ว่าตอบข้อไหนครับลบ285เขียนเหมือนเดิมเอาเครื่องหมายลบคูณบวกเครื่องหมายต่างกันคูณกันได้ลบใส่เครื่องหมายลบเครื่องเขียนเลข397ครับต่อไปเครื่องหมายลบคูณเครื่องหมายลบลบคูณลบก็ได้บวกกับ162สุดท้ายก็มาบวกกับ471ต่อครับเราก็แยกข้อมูลออกเป็น2ประเภทเหมือนเดิมตัวเลขที่มีค่าเป็นบวกมี2ตัวคือ162กับ471แล้วก็162นะมาบวกกับ471ส่วนค่าที่ติดลบมี2ตัวก็คือ285กับ397ให้เอา285มาบวกกับ397แต่ด้านหน้าวงเล็บต้องใส่เครื่องหมายติดลบว่า2ตัวนี้เครื่องหมายติดลบต่อไปเอาวงเล็บหน้าบวกนะ162บวก471ได้ค่าเท่ากับ633ตรงกลางใส่เครื่องหมายลบครับวงเล็บหลัง285บวก397ก็กลายเป็น682ข้อนี้ว่าตอบติดลบครับว่าตัวตั้ง633มีค่าน้อยกว่า682เราตอบติดลบติดลบอยู่49มาจาก682ครับลบ633ได้49
แต่ว่าตอบต้องตอบคำว่าติดลบนะลบ49ตรงข้อคอควายเราก็ไปกากบาทข้อที่2ก็คอควายในกระดาษคำตอบนะต่อไปดูนะข้อสอบข้อที่3ต่อครับข้อที่3โจทย์ให้หาค่าของ7ส่วน3ลบ1ส่วน2ว่ามีค่าตรงกับข้อใดครับก็มี4ตัวเลือกเหมือนกันกขคฮแนวคิดก็นี้ให้เราใช้การคูณไขว้กันก็ได้การคิดเรื่องการบวกลบเศษส่วนมีหลายวิธีตามตัวส่วนเท่ากันหรือว่าใช้วิธีการคูณไขว้ก็ได้ลองคิดโดยวิธีการใช้การคูณไขว้ดูครับ7ส่วน3ลบ1ส่วน2ขั้นตอนแรกให้เราตัวด้านล่างมาคูณนะ3คูณ2ตัวส่วนด้านล่าง3คูณ2ก็ได้6ครับต่อไปคำว่าคูณไขว้ตัวนี้หมายถึงว่าเราเลข7นะคูณกับ2คูณไขว้กัน7คูณ2ได้เท่ากับ14ครับต่อไปคูณไขว้กันเอาเลข1มาคูณกับ3บ้าง1คูณกับ3ก็ได้3ครับฉะนั้นข้อนี้คำตอบตอบเท่ากับตัวส่วนคือเลข6ครับตัวเศษด้านบนเอา14ลบ3ก็ได้11นะครับข้อนี้ก็ตอบ11ส่วน6ตอบก็กอไก่ก็ที่3ก็กอไก่แล้วกากบาทนะต่อไปไปดูแนวข้อสอบข้อที่4ต่อข้อที่4โจทย์หาค่าของ1ส่วน5ลบ7ส่วน3ก็บวก3ส่วน4ว่ามีค่าตรงข้อใดครับก็ขอคอฮอแนวคิดก็นี้ก็ใช้วิธีการคูณไขว้เหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจาก2ตัวเป็น3ตัว3ตัวก็ทำคล้ายๆกันนะเดี๋ยวมาดูวิธีการคิดว่าข้อนี้ตอบข้อไหนครับขั้นตอนแรกครับให้เอาตัวส่วนตัวด้านล่าง3ตัวนี้คูณกันก่อนนะ3 5คูณ3คูณ4 5 3 15 15 4ก็เป็น60ดังนั้นตัวส่วนนั้นเขียนเป็นเลข60ส่วนตัวเศษก็ด้านบนมี3ตัวมีเลข1เลข7เลข3ครับเราเขียนเลข1เลข7แล้วก็เลข3แล้วก็ใส่วงเล็บต่อหลังใส่วงเล็บเครื่องหมายเป็นลบเป็นบวกตามโจทย์ของเราลบกับบวกต่อไปในวงเล็บด้านหลังเลข1ต้องเขียนเลขอะไรวิธีการคิดก็คือด้านล่างเลข1คือเลข5ครับให้เราตัดเลข5ออกตัดเลข5ออกก็เหลือเลข3กับเลข4เอา3คูณ4ก็ได้12เอา12มาใส่ในวงเล็บครับต่อไปเลข7ก็ทำเหมือนกันเลข7ด้านล่างเลข7คือเลข3ครับตัดเลข3ออกจะเลขที่เหลือคือเลข5กับเลข4เอา5คูณ4ก็ได้20จะในวงเล็บหลังเลข7ใส่20ครับต่อไปเลข3บ้างครับเลข3ตัวด้านล่างคือเลข4ตัดเลข4ออกฉะนั้นก็เหลือเลข5กับเลข3 5คูณ3ก็ได้15แล้วก็ใส่เลข15ไปด้านหลังเลข3เราก็มาคิดคำตอบต่อตัวส่วนด้านล่างเลข60เหมือนเดิมด้านบนเอา1คูณ12 1คูณ12ก็ได้12ใส่เครื่องหมายลบนะครับต่อไปเอา7คูณ20ก็ได้140นะครับใส่เครื่องหมายบวกต่อไปเอา3คูณ15ก็ได้45เราก็มาคิดคำตอบต่อลบ140ลบ140เขียนได้เหมือนเดิมต่อไปที่เป็นบวกมี2ตัวมี12กับ45ให้เอา12บวก45ก็กลายเป็น57นะครับคิดคำตอบลบ140มาบวกกับ57ค่าที่ได้ต้องติดลบถามว่าติดลบเท่าไหร่เราก็140นะไปลบ57 140ไปลบ57ก็เหลือ83แต่เราตอบต้องตอบติดลบว่า140ตัวที่มีค่ามากมันติดลบอยู่วะฉะนั้นก็ตอบลบ83ส่วน60นะครับตรงกับก็ขอไข่ครับแล้วก็กากบาทข้อที่4ก็ขอไข่ต่อไปข้อที่5ครับข้อที่5โจทย์หาค่าของ m ยกกำลัง35คูณกับ m ยกกำลัง42คูณกับ m ยกกำลัง27ครับหารด้วย m ยกกำลัง81
คูณเอ็มยกกำลัง63ว่ามีค่าตรงกับข้อใดนะครับมี4ตัวเลือกเหมือนเดิมกขคฮครับแนวคิดข้อนี้สูตรที่1ให้เราใช้กฎว่า a ยกกำลัง m คูณ a ยกกำลัง n นะเท่ากับ a ยกกำลัง m บวก m ครับเลขยกกำลังที่มีฐานตรงกันฐาน a ตรงกันให้เราเลขชี้กำลังมาบวกกันเวลาคูณกันให้เราเลขชี้กำลังมาบวกกันสูตรที่2สลับกันนะสูตรที่2ถ้าหารกันถ้าหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะถ้าคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันแต่ถ้าหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะครับดังนั้นวิธีการคิดข้อที่5นะครับขั้นตอนแรกเราคิดด้านบนก่อน m ยกกำลัง35คูณ m ยกกำลัง42คูณ m ยกกำลัง27ครับคูณกันให้เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็กลายเป็น m ยกกำลังให้นำ35ครับบวก42ก็บวก27ครับด้านบนส่วนด้านล่างเราทำเหมือนกันก็กลายเป็น m ยกกำลัง81ตัวนี้ต้องไปบวกกับ63ครับเราก็หาคำตอบต่อ35บวก42บวก27ก็กลายเป็น104ครับส่วนด้านล่างครับ81บวก63ก็กลายเป็น144ครับต่อไปหารกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะเอา104ไปลบกับ144ก็กลายเป็น m ยกกำลัง104เป็นตัวตั้งไปลบตัวล่างตัวล่างคือ114เอามาลบกันทั้งก้อนนี้ตอบ m ยกกำลังลบ40ครับลบ40มาจาก104ลบ144คำตอบตอบติดลบ m ยกกำลังลบ40ตอบข้อคอควายข้อที่5แล้วก็กากบาทข้อคอควายนะครับคำตอบต่อไปข้อที่6ครับข้อที่6โจทย์เนี่ยค่าของ n ยกกำลัง65คูณ n ยกกำลังลบ21คูณ n ยกกำลัง36คูณ n ยกกำลังลบ18แล้วก็หารด้วย n ยกกำลัง53คูณ n ยกกำลังลบ75คูณ n ยกกำลัง8ครับมี4ตัวเลือกเหมือนเดิมครับแนวคิดก็จะหลักการเดียวกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันแต่ถ้าหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะฉะนั้นเราก็มาคิดข้อที่6ครับด้านบนก็กลายเป็น n ยกกำลัง65ลบ21บวก36แล้วก็ลบ18ครับส่วนด้านล่างก็กลายเป็น n ยกกำลัง53ลบ75แล้วก็บวก8ครับตามโจทย์คิดตอบด้านบนก็กลายเป็น n ยกกำลัง62 62มาจาก65ลบ21บวก36แล้วลบ18ครับส่วนด้านล่างก็กลายเป็น n ยกกำลังลบ14ครับลบ14มาจาก53ลบ75บวก8ได้ลบ14หารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะก็กลายเป็น n ยกกำลัง62ลบลบตัวล่างแต่ตัวล่างมันติดลบอยู่ตัวล่างติดลบอยู่ต้องใส่วงเล็บนะใส่วงเล็บเนี่ยลบคูณลบกลายเป็นบวกเอา62บวก14ก็กลายเป็น n ยกกำลัง76นะตอบก็ขอไข่ข้อที่6ขอไข่ต่อไปแนวข้อสอบข้อที่7ครับข้อที่7โจทย์ให้หาค่าของ f ยกกำลัง 5b บวก2คูณกับ f ยกกำลัง 3b ลบ4แล้วก็หารด้วย f ยกกำลัง 2b บวก5นะครับมี4ตัวเลือกเหมือนเดิมแนวคิดก็ใช้หลักการเดิมคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะเราก็มาคิดหาคำตอบข้อที่7ครับคูณการเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะ 5b บวก2มาบวกกับ 3b ลบ4ข้างบนส่วนข้างล่างเขียนได้เหมือนเดิม f ยกกำลัง 2b บวก5นะครับ 5b บวกกับ 3b ก็กลายเป็น 8b 8b 2ลบ4ก็ได้ลบ2ก็กลายเป็น fยกกำลัง 8b ลบ2 8b มาจาก 5b บวก 3b 5บวก3ก็ได้8กลายเป็น 8b 2มาลบ4ก็ได้ลบ2ส่
วนข้างล่าง f ยกกำลัง2 b บวก5เขียนนั้นเหมือนเดิมก่อนนะต่อไปหารกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันครับก็ได้ค่าเท่ากับ f ยกกำลัง8 b ลบ2เป็นตัวตั้งครับแล้วก็ไปลบกับตัวล่างตัวล่างคือ2 b บวก5มาลบกัน8 b ลบ2 b ก็เหลือ6 b ลบ2มาลบอีก5ก็กลายเป็นลบ7ครับกลายเป็น f ยกกำลัง 6b ลบ7ครับ 6b มาจาก 8b 8b ลบ 2b ได้ 6b ต่อไปลบ2ไปลบอีก5ครับก็กลายเป็นลบ7ตอบ f ยกกำลัง 6b ลบ7ครับตอบก็กอไก่ข้อที่7กอไก่ตอบไปเป็นรูปแนวก็สอบข้อที่8ต่อข้อที่8โจทย์ให้หาค่าของ k ยกกำลัง3 c บวก4คูณกับ k ยกกำลัง5 c ลบ2หารด้วย k ยกกำลัง2 c ลบ4คูณกับ k ยกกำลังลบ4บวก3ว่ามีค่าตรงกับข้อใดครับแนวคิดยังเหมือนเดิมครับคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะเราก็มาคิดหาคำตอบข้อที่8ครับคิดด้านบนเนาะคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะ 3c บวก4ต้องไปบวกกับ 5c ลบ2ด้านบนบวกกันด้านล่างก็กลายเป็น 2c ลบ4มาบวกกับลบ c บวก3ด้านล่าง k ยกกำลัง 2c ลบ4ใช่ไหมครับไปบวกกับลบ c บวก3ก็ได้ค่าเท่ากับด้านบนครับ3c บวกกับ 5c ก็กลายเป็น 8c 5ลบ2ก็ได้3ก็กลายเป็น k ยกกำลัง 8c บวก3 8c มาจาก 3c บวก 5c ก็ได้ 8c 5ลบ2ก็ได้3ต่อไปด้านล่างครับ 2c ลบ c ก็เหลือ c ตัวเดียวก็กลายเป็น c ลบ4มาบวก3ก็ได้ลบ1ข้างล่างหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันครับ8 c บวก4ตัวนี้ต้องไปลบกับ c ลบ1มาลบกันตรงกลางใส่เครื่องหมายลบตามสูตรนะครับ8 c ลบ c ก็เหลือ7 c 3ไปลบกับลบ1ลบคูณลบได้บวก3บวก1ก็ได้4ก็กลายเป็น k ยกกำลัง7c บวก4 7c มาจาก 8c ลบ4 8c ลบ4ได้ 7c 3ลบเจอลบกลายเป็นบวก3บวก1ก็ได้4ข้อตอบ k ยกกำลัง 7c บวก4ตอบข้อที่3ข้อคอควายข้อที่8ตอบคอควายแล้วกากบาทไปต่อไปข้อที่9ครับข้อที่9โจทย์ให้หาค่าของ e ยกกำลัง6หารด้วย f ยกกำลังลบ 5g คูณกับ f ยกกำลัง3 g ยกกำลัง4หารด้วย e ยกกำลัง2ว่ามีค่าตรงกับข้อใดมี4ตัวเลือกเหมือนเดิมกขคฮแนวคิดยังเหมือนเดิมคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันแต่ถ้าหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันครับเราก็หาคำตอบของข้อที่9ครับเราสามารถเขียนโจทย์ไหมกลายเป็น e ยกกำลัง6 f กำลัง3 g กำลัง4ด้านบนมี3ตัว e f g ด้านล่างก็มี3ตัว e f g e ยกกำลัง2 f กำลังลบ 5g e ยกกำลัง2เขียนตัว e ก่อน e f g ต้องเขียนเรียงตามลำดับต่อไปหารกันหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะดูตัว e ก่อนตัว e 6 ลบ 2 ตัว e 6 ลบ 2 ส่วนตัว f กับตัว f เอา3ไปลบกับลบ5 3 ลบกับลบ5 ตัว g เอา4ไปลบ1 1มาจาก g g ก็คือ g ยกกำลัง1เลขหมึ่งไม่ได้เขียนหมายถึงว่า g ลบกำลัง1เอา4ลบ1เราก็ได้คำตอบเท่ากับ e ยกกำลัง4 6 ลบ2 ได้4f ยกกำลัง8เพราะว่าลบคูณลบกลายเป็นบวกครับ3บวก5ก็ได้8ส่วน g 4ลบ1ก็เหลือ3ก็ตอบ e ยกกำลัง4 f กำลัง8 g กำลัง3ครับ
ตอบก็ฮอฮูข้อที่9เอากากบาทมาในกระดาษคำตอบมาดูข้อที่10ครับข้อที่10โจทย์ให้หาคำตอบของ m กำลัง5 n กำลังลบ2 o กำลัง4ทั้งหมดยกกำลังลบ3ครับแล้วก็มาคูณกับ n กำลัง4 m หารด้วย m กำลังลบ3 o กำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ว่ามีค่าตรงกับข้อใดครับก็มี4ตัวเลือกเหมือนเดิมกขคฮแนวคิดยังเหมือนเดิมอยู่ครับคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันครับแต่ถ้าหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันนะเราเข้ามาคิดหาคำตอบของข้อที่10นะขั้นตอนแรกครับเอาลบ3ที่ยกกำลังนั้นนอกคูณเข้าไปในวงเล็บครับลบ3คูณ5ก็ได้ลบ15ลบ3คูณลบ2ก็ได้6ครับลบ3คูณ4ก็ได้ลบ12ฉะนั้นก็กลายเป็นลบ15มาจากลบ3คูณ5ได้ลบ15ลบ3คูณกับลบ2 3คูณ2ได้6ลบคูณลบกลายเป็นบวกบวก6ส่วนข้างล่าง O ยกกำลังลบ3คูณ4ได้ลบ12ชุดหลังก็เหมือนกันเอาเลข2คูณครับ2คูณ4ก็ได้8ครับด้านล่าง3คูณลบ2คูณลบ3ก็ได้ลบ6ด้านล่าง2คูณลบ2ก็กลายเป็นลบ4ต่อไปขั้นตอนต่อไปด้านบนครับ m ยกกำลังลบ15เขียนไว้เหมือนเดิมแต่ n นะ n กำลัง6ต้องไปคูณกับ n กำลัง8แล้วคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันแล้วก็6บวก8ก็กลายเป็น14ส่วนด้านล่างครับ n o oเขียนตัว m ก่อนนะ m ยกกำลังลบ6เขียนตัว m ก่อนด้านล่าง m ยกกำลังลบ6 o ยกกำลังลบ12นะต้องไปลบอีก4ลบ12ไปลบอีก4ก็เป็นลบ16นะครับต่อไปก็มาคิดหาคำตอบกันหารกันนะหารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกันลบ15ไปลบกับลบ6ลบเจอลบกลายเป็นบวกก็กลายเป็นลบ15มาบวก6ครับลบ15บวก6ก็กลายเป็นลบ9ครับ m ยกกำลังลบ9ส่วน n ครับ n ยกกำลัง14เขียนได้เหมือนเดิม n ยกกำลัง14เขียนได้เหมือนเดิม o อยู่ด้านล่างครับ o อยู่ด้านล่างเครื่องหมายยกกำลังติดลบลบ16จากด้านล่างไปเขียนครับเขียนด้านบนจากลบก็กลายเป็นบวกก็กลายเป็น o ยกกำลัง16สุดท้ายคือคำตอบตอบ m ยกกำลังลบ9 n ยกกำลัง14โอยกกำลัง16นะคำตอบตอบก็คอควายเอ็มกำลังลบ9 n กำลัง14 o กำลัง16นะเราก็กากบาทในข้อที่10นะในการคำตอบก็คอควายนะข้อที่10ก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวข้อสอบข้อที่1ข้อที่10นะครับฝากนักเรียนทบทวนด้วยนะครับว่ามีแนวคิดในแต่ละข้ออย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปหน้าก็มาดูแนวข้อสอบกันต่อนะในข้อที่11ถึงข้อที่20นะครับติดตามนะครับว่าคลิปหน้าแต่ละข้อข้อที่11ถึงข้อ20มีแนวการคิดอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ